วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Spring Speak Soccer นะครับ16 นาฬิกานิดๆถึง17 นาฬิกาอยู่กับเรา2คนนะครับพิธีกรหนุ่มหล่อหน้าตาดีมีซิกแพคมีรถขับนะครับมีมือถือใช้มีเสื้อทีมชาติไทยใส่นะครับส่วนผมยังไม่มียังและมีใบขับขี่ยังไม่มีเหมือนกันอยากจะมีอยู่สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับพี่บีแหลมสิงห์นะครับและผมซีนหนองจอกครับเสาร์อาทิตย์นะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของฟุตบอลทั้งวงการฟุตบอลไทยวงการฟุตบอลต่างประเทศนะครับกิมมิกต่างๆก็เอามาฝากกันใช่ฮะแล้วก็อยู่ในช่วงของหลังปีใหม่สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลวันเด็กเมื่อวานนี้ทำไมประเทศไทยนี่มันกิจกรรมเยอะจริงๆเลยนะฮะอยู่ประเทศนี้เดี๋ยวเตรียมหยุดสงกรานต์กันเลยนะฮะยัง11วันครับผมโอ้โหหยุดปีใหม่นี่ก็โอ้โหร่างกายค่อนข้างจะย่ำแย่กันแล้วนะครับนะครับผมจะอากาศดีนะไปเที่ยวไหนมาปีใหม่โอ้โหไปต่างจังหวัดมา3ที่แต่ที่ละคืนนะที่ละคืนละคืนละคืนเลยแล้วก็วางหมากเอาไว้แล้วนะครับก็ถือว่าแฮปปี้ดีเพราะว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวนะใช่แล้วก็ไม่ต้องคือส่วนนึงก็คือไปบ้านเลยไปตามบ้านต่างๆนะบ้านเราเองบ้านเพื่อนอย่างงี้นะเพราะว่าพี่บีอายุเยอะแล้วก็ต้องพักผ่อนนะครับส่วนผมนี่ตะบี้ตะบันทํางานตลอดช่วงปีใหม่วันครับโอ้สุดยอดเลยฮะไม่เป็นไรครับเพื่อความสุขของท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อสถานีของเรานะครับผมทำได้โอ้โหเยี่ยมเลยไม่รับตังค์ด้วยเนาะรับสิครับโอ้โหไอ้ที่ทำเนี่ยก็ต้องการนะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นมันจะไม่เป็นหน้าที่เรามันเป็นหน้าที่เรานะครับก็สร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมตลอดทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้แน่นอนครับเพราะว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยหลังที่ท่านกำลังฉลองกันอยู่เนี่ยก็ต้องเปิดโทรทัศน์เปิดอะไรมาดูกันอยู่แล้วนะครับก็เจอคุณซีนได้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เจอกันนี่ครับพี่บีสุดหล่อแบบนี้นะครับแล้วก็ผมน้องชายสุดหล่อแบบนี้หล่อทั้งคู่นะดูผู้คนนี้นี่เปี่ยมศรัทธานะครับเพราะผมเป็นคนเบื้องหลังไงพอเถอะครับผมพูดถึงศรัทธาแล้วนะครับก็ต้องพูดถึงทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเมื่อวานพูดถึงทีมชุดใหญ่ที่จะใช้ลงเล่นในศึกคิงส์ครับครั้งที่43ที่โคราชนะครับนั่นก็ช่วงต้นเดือนกุมภาครับนะครับแต่ว่ามันมีอีกชุดหนึ่งครับพี่บีที่แฟนๆบอลหลายคนเนี่ยให้ความสนใจอยู่แล้วก็อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวนั่นก็คือชุด U22 นั่นเองแม่เป็นชุดที่ต้องบอกว่าเป็นชุดที่หลายๆคนเนี่ยแอบหวังนะครับว่าจะสร้างผลงานต่อเนื่องกับทีมชาติชุดใหญ่ได้ดีครับนะฮะเพราะว่าคัดโอลิมปิกนะครับชุดนี้ถูกต้องนะครับซึ่งซิโก้ครับเขายืนยันแล้วว่าชุดนี้เนี่ยจะไม่มีผู้เล่นจากทีมชุดที่เป็นแชมป์ AFF ซูซูกิครับมาผสมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องการจะแยกชุดให้ชัดเจนทั้งที่นะครับตัวผู้เล่นหลายคนในชุดแชมป์ AFF เนี่ยก็มีอายุพอที่จะสามารถลงเล่นได้ในชุดนี้ด้วยซึ่งจุดเนี้ยถ้ามุมมองของผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับทำไมล่ะครับ ผมเห็นด้วยผมคิดว่า อยากให้ชุดนั้นน่ะลงเล่นชุดเนี้ยเหมือนกับคล้ายๆว่าชุดนั้นเนี่ยอายุน้อยแล้วก็เอาพวกอายุเยอะๆมาประคองใช่พอเป็นชุดนี้ปุ๊บก็อยากพวกนี้ก็ลงมาเมื่อมันประคองลงมาประคองพวกนี้ใช่ครับมันอาจจะดูเหมือนกับแบบว่าเหมือนมั่วๆมึนๆนะแต่จริงๆแล้วผมว่าชุดนั้นน่ะเอามาเล่นทีมตรงเนี้ยผมว่าน่าจะช่วยอะไรได้เยอะแล้วก็น่าจะนะครับเปิดเส้นทางอะไรบางอย่างให้กับทีมชาติไทยครั้งเราไม่ได้ไปโอลิมปิกมาตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดครั้งสุดท้ายที่เม็กซิโกใช่นะครับเป็นครั้งแรกด้วยครับก็ถือว่าเราได้ไปมา2ทีนะฮะ2ทีแล้วก็ดูแล้วผมว่าผมเสียดายอ่ะหลายคนที่ยังไม่แน่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูก่อนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะไปเล่นเขาเรียกว่าคัดโอลิมปิกแล้วกันเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับยู23แชมเปี้ยนชิพอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องมีรายการนี้มาขั้นก่อนซึ่งโค้ชโชคทวีพรมรัตน์นะครับซึ่งพี่ซิโก้เนี่ยเขามอบหมายให้ดูแลชุดนี้ก็ประกาศรายชื่อ23นักเตะออกมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกสักครั้งนึงได้ครับนะครับก็สำหรับ23นักเตะนะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับก็คือวัชระบัวทองกับสมพรยศนามสกุลแค่นี้นะครับครับนะครับแล้วก็เป็นกองหลังก็จะมีสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนะครับธนากรสายปัญญาบดินทร์ผาลานะครับสุรวิทย์โลกาวิทย์นิติพงศ์เสรานนท์แล้วก็สุริยาสิงห์มุ้ยหลายคนคุ้นชื่อกันดีครับเพราะว่าก็เล่นอยู่ในทีมคนหลังเนี่ยทีมใหญ่ๆของในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกด้วยครับนะครับส่วนกองกลางนะครับก็มีวันเฉลิมยิ่งยงนะครับอัครชัย
เสมาตั้งเจริญนะครับกิติไกรจันทรักษานะครับอดิศักดิ์กลิ่นโกสุมชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์นะครับกสิเดชเวทยาวงศ์ธนาสิทธิ์สิริพลานะครับแล้วก็ปฏิภาณปิ่นเสริมสุศรีชวัฒน์วีรชาตินะครับแล้วก็กฤษพงศ์บุญสารนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็4คนครับคุ้นชื่อกันดีเหมือนกันนะครับพินโยอินทินิตนะครับเจนรบสำเภาดีจตุรงค์พิมพ์คูณนะครับอัธวิสุขช่วยแล้วก็ปกรณ์เปรมพักก็ถ้าดูแล้วจากชุดนี้เนี่ยนะครับคนที่ดูเหมือนกับว่ามีประสบการณ์ในการเล่นมากกว่าคนอื่นก็คือพินโยเพราะพินโยเนี่ยได้เล่นในชุดเอเชียนเกมแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ลงไปในช่วงเวลาสำคัญแล้วก็ยิงได้ด้วยใช่ครับนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตัวลงไปแล้วเนี่ยในช่วงเกมขาดใช่แต่ว่าลงในช่วงความสำคัญแล้วก็อีกคนนึงคืออย่างปกรณ์ใช่ครับก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะนะครับเป็นกำลังหลักกำลังหลักในทีมชุดนี้ใช่แล้วก็อีกคนนึงก็อย่างสุริยาสิงห์มุ้ยเองในแนวรับนะครับซึ่งเพราะว่าสุริยาสิงห์มุ้ยเองก็เป็นตัวหลักให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในช่วงหลังด้วยใช่ฮะแต่อย่างประเด็นถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปผมว่ามองมุมแรกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยว่าไม่เรียกชุดนั้นลงมานะครับครับก็คิดว่าพวกนั้นยังได้ต้องหลายคนเลยนะได้ก็มีหลายคนเลยนฤบดินทร์เนี่ยได้เลยนฤบดินทร์นะครับพีรพัฒน์นะครับชนาธิปชาริชปุยก็ยังได้นะฮะยังได้นั่นแหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นนับอย่างนี้ก่อนก็คือนฤบดินทร์ก่อนนฤบดินทร์กับพีรพัฒน์แนวรับแบ็คเลยนี่แข่งปึกเลยพวกนี้เนี่ยผ่านเกมสำคัญทุกนัดในเอเชียนเกมเจอกับตัวใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็มาเจอในระดับเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าเหนือกว่าครับคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเจอมาหมดแล้วครับทั้งบอลบดกระดูกแบบเกาหลีนะแล้วก็อย่างที่เราชัดเจนก็คือบอลอาหรับพวกบอลอาหรับเนี่ยบอลแข็งแรงแข็งแรงบอลระบบดีทักษะใช่ครับนะเจอมาหมดแล้วผมคิดว่า2คนเนี้ยเหมาะเลยแล้วก็อย่างชาริวผมว่าในของกลางครับถ้าเรามองจริงๆความดังของชาริวเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าพีแกดังจริงๆนะฮะแต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าชาริวเนี่ยน่าความดังของเขาเนี่ยบดบังในเรื่องของการเล่นของเขาอยู่ผมมองอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่โชคดีนะฮะก็คือชาริวเนี่ยมักจะเป็นนักฟุตบอลที่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครที่แสดงให้เห็นในศึก AFF ก็คือการอยู่ถูกที่ถูกเวลาในการเล่นแม้ว่าจะหายไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือความเหมาะสมของกองหน้านะกองหน้ามันต้องมีจุดนี้แต่ว่าชาริวเนี่ยมักจะอยู่ในจุดที่มาแล้วยิงประตูได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ผมว่าน่าจะช่วยได้และคนสำคัญคือชนาธิปผมคิดว่าถ้าเขาอยู่คัดโอลิมปิกน่ากลัวครับอย่าลืมนะครับว่าชุดเอเชียนเกมที่เตะไปเนี่ยจะต้องมาเจอกับจะเจอกันอีกรอบนึงผมว่าถ้าเกิดเขาเคยแพ้เราไปแล้วเนี่ยผมว่าเขามีหนาวเหมือนกันใช่ถูกต้องนะครับก็ยังไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวทีมชุดนี้นะครับก่อนที่จะไปทำศึกคัดโอลิมปิกเนี่ยนะครับก็จะต้องไปเล่นรายการนี้ก่อนนะครับรายการบังคลาเทศโกคัพอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2015นะครับซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง27มกราคมนะครับรายการนี้มี6ชาติเข้าร่วมการแข่งขันครับพี่บีครับครับก็มีบังคลาเทศนะครับสิงคโปร์มาเลเซียบาเรนลาวแล้วก็ไทยโอ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับก็คอยติดตามดูแล้วนี่จะเป็นผลงานการคุมทีมแบบเต็มรูปแบบทั้งแรกของโชคทวีพรมรัตน์ใช่ครับก็ผมถ้ามองอีกจุดหนึ่งอย่างที่เรียนไปสักครู่นี้นะฮะจุดหนึ่งก็เข้าใจในการทำงานระบบโค้ชคล้ายๆกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าทรัพยากรของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันเยอะนะฮะญี่ปุ่นใช้เลเวลในการเล่นก็คือ U19ชั้นส่ง17มาเล่นนะฮะแต่ที่แสบเลยก็คือเมื่อ4ปีก่อนปี2010ชิงกันในเอเชียนเกม U23 นะฮะญี่ปุ่นส่ง U19 มาเล่นนะครับเราเป็นได้เหรียญทองด้วยนั่นนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูผมว่าอันเนี้ยจะอาจจะได้คำตอบที่จะช่วยให้มันเรามีโอกาสอีกครั้งนึงในการตัดสินใจก่อนที่จะเล่นที่เราจะต้องคัดเลือกกับเรามีเกาหลีเหนือนะฮะสายเราก็เชื่อว่าพี่ซิโก้คงจะเห็นอยู่คือเกาหลีเหนือแล้วก็อีก2ทีมในสายเราก็กัมพูชาฟิลิปปินส์ก็ไม่น่าจะเหนือมากกว่าแรงใช่สักเท่าไหร่แต่ว่าผมกลัวรอบต่อไปคือรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งคัดเอาแค่3ทีมเนี่ยใช่น่ากลัวทั้งนั้นนะครับใช่ครับนะฮะแล้วก็บางทีตอนนี้เราอาจจะมั่นใจนะครับในส่วนต่างๆแต่ว่า
ทุกชุดมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะฮะจังหวะโอกาสและเวลาไม่เหมือนกันครับนะครับแล้วก็เมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเปิดไปเจอนะฮะแล้วก็ดูโกลเด้นเจเนอเรชั่นของทั้งเอเชียนะของทั้งยุโรปอเมริกาใต้ซึ่งอายุต่ำกว่า23ปีนะครับท็อป50คนแรกเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่ามันมีเนย์มาร์อยู่นั้นด้วยนะที่อายุมันถึง23อ่ะมีดาวิดเดเกอานะครับมีหลายๆคนซึ่งมันห่างกันมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเติมตรงนี้เข้าไปเพื่อฝันแรกก็คือโอลิมปิกซึ่งใกล้ที่สุดนะฮะอยู่ที่2ปีข้างหน้าที่บราซิลถ้าอยากจะเติมฝันเนี่ยผมก็ในฐานะสื่อมวลชนแล้วก็เป็นน้องพี่โก้คนหนึ่งที่ทำงานนั่นแหละพี่โก้เป็นนักบอลนะฮะแล้วก็คุ้นเคยกันดีเนี่ยอยากให้ลองดูก็ไม่แน่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีทัวร์นาเมนต์การนี้แหละทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับเป็นตัววัดก่อนว่าทีมชุดนี้เนี่ยจะไหวไหมครับหรือถ้าไม่ไหวเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสักเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมเพราะว่าถึงช่วงเวลานั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องทำทุกวิธีทางแล้วล่ะเพื่อให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยต่อยอดความสำเร็จเข้าไปได้ใช่ครับเพราะว่ามันจะเท่มากเลยว่าโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นดินแดนแห่งมนต์ขลังเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมีทีมชาติไทยอยู่ในนั้นนะมันอาจจะหวังเร็วไปหรือเปล่าผมไม่รู้ครับแต่ว่าเมื่อเห็นการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะมาห้ามกันไม่ให้หวังเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับและยิ่งตัวหลักๆ ตัวหลักๆที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ยังมีอายุไม่เกินที่จะสามารถเล่นได้ใช่ก็น่ารักน่ารุ้นแหละใช่ครับแม้ว่าอย่างที่เคยผมเรียนไว้เมื่อวานนี้กับรายการนี้แหละครับว่าจากรุ่นนี้รุ่นที่เตะอยู่เนี่ยเราอาจจะยังไม่หวังรุ่นต่อไปเนี่ยแต่ว่าในเมื่อโอกาสเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็ไอ้รุ่นต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ได้หมายว่ารุ่นนี้อยู่แล้วจะต้องรุ่นหลังที่อายุ18ลงไปเนี่ยนะฮะก็หวังว่าอยากให้ทำก่อนนะฮะเพราะยังไงเนี่ยเราทำให้เห็นก่อนทำให้เห็นก่อนใช่ครับในรุ่นมันแน่ครับงานนี้ครับครับนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวของ U23 แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงปีใหม่เนี่ยมันมีเรื่องราวน่ายินดีอยู่นะครับในทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติก็อยากจะพูดถึงสักนิดนึงเพื่อแบบร่วมแสดงความยินดีครับนะครับนั่นก็คือน้องเนตรกาญจนาสังเงินนั่นเองนะฮะโอ้โหปีกมหาบัลลัยของเราตรวจความเร็วสูงยอดอะนะครับเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วนะครับเมื่อวันที่2นะครับมกราคมที่ผ่านมาครับโอ้โหแต่งงานปีใหม่เลยนะแต่งงานปีใหม่นะครับแฟนหนุ่มก็คือโสพลจีนาวันนะครับก็เขาบอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีโปรแกรมมีทายาทหรือว่าโปรแกรมฮันนีมูนที่ไหนเพราะว่าแต่งงานเสร็จก็เคลียร์ข้าวเคลียร์ของเสร็จนะครับก็ต้องกลับมาเข้าแคมป์ใช่นะครับเพราะว่าโค้ชหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยให้ไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับก็หวังว่าอย่างหนึ่งที่ก็คือสภาพร่างกายนะครับแล้วก็ไม่บาดเจ็บกลับมาครับนะกลับมาแล้วก็ถือว่ามีเกมสำคัญเนี่ยรออยู่เพราะว่าครึ่งปีหลังก็อย่างที่เราได้บอกท่านผู้ชมอยู่ตลอดว่าครึ่งปีหลังก่อนที่จะเริ่มศึกฟุตบอลโลกที่แคนาดาเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมทางด้านแท็กติกแล้วนะครับเพราะว่าเสริมกล้ามเนื้อเสริมทางด้านกายภาพมาครึ่งปีแล้วครับแล้วก็กาญจนาเนี่ยนะครับในลิสต์ของ FIFA นะครับซึ่งกล่าวไว้ถึงนักฟุตบอลทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยครับเขาบอกว่า key player เนี่ยคือกาญจนาคนนี้ครับให้จับตาดูคนนี้ว่ามีร่างกายที่ดีนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความเร็วครับแล้วก็มีทักษะฟุตบอลและที่สำคัญเนี่ยมีการทำประตูได้ด้วยนะฮะฟีฟ่าเนี่ยยกย่องให้กาญจนาขนาดนี้เลยเป็นคนดีเลยครับเป็นคีย์เพลเยอร์เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปเสริมเรื่องลูกเปิดสักนิดนึงใช่นะฮะตอนนี้ก็เสริมเรื่องหัวใจไปที่เรื่องหัวใจไปแล้วนะครับกำลังใจดีแน่นอนใช่นะครับก็เรียนเชิญแฟนหนุ่มมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะได้ดูแลกันจะได้มีกำลังใจในการเล่นอย่าไปอยู่ไกลกันช่วงนี้เดี๋ยวจะสมาธิเสียทั้งหมดอยู่ใกล้บางทีสมาธิก็เสียเหมือนกันนะไม่นะเขาแยกได้ครับนักฟุตบอลไปเล่นฟุตบอลโลกบางชาติเขายังให้เอาภรรยาเข้าไปอยู่ด้วยเลยใช่นะฮะอย่างทีมชาติเสริมสร้างกำลังใจใช่ตัวอย่างก็คือทีมชาติเยอรมันนะฮะเยอรมันนี่ตั้งแต่ยุคฟานแมคเคนบาวแล้วเขาให้ภรรยาเข้าใช่แต่ถ้าเป็นนักข่าวเนี่ยนะไม่ได้ไม่ต้องมาเราอยู่เองได้เราดูแลตัวเองมันคนละอย่างทำไมแปลกจังเลยคนละอย่างกันไม่เข้าใจครับเป็นกำลังใจจากแดนไกลผมอยู่ไกลกันดีฮะพี่นี่ก็พูดเขาตัวที่สุดเลยเขาพวกเขาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเรานะเบื้องหลังแห่งศรัทธาไม่ใช่คนละคนกันอันนั้นมันท่านนายกของเรา
ครับก็นี่ท่านนายกของเราก็เป็นเบื้องหลังนะไปทำฟุตบอลโลกก็คอยซัพพอร์ตต่างๆนอกเหนือจากมาดามแป้งนะฮะก็ทีมงานมีความตั้งใจนะครับก็เชียร์กันครับว่าเราจะเป็นอย่างไรในการที่จะต้องเจอกับแชมป์โลก2สมัยเยอรมันเยอรมันแล้วเป็นแชมป์ยุโรป8สมัยนอร์เวย์นะฮะหรือเจอนอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์ก็แชมป์โลกอีกสมัยนึงแล้วก็ไฮวอรี่โค้ชครับใช่ซึ่งเป็นทีมที่ต้องบอกว่าโค้ชหนึ่งหนักใจหาข้อมูลไม่ได้เพราะว่านะใช่เพราะว่าไม่ค่อยได้แข่งไม่ค่อยได้ส่งแข่งในระดับนานาชาติแล้วก็เข้ามาเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนเราใช่ฮะแต่ว่าการได้ตำแหน่งที่3ของทวีปย่อมไม่ธรรมดาถูกต้องนะครับติดตามดูกันนะครับเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงมาอัปเดตฟังเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ลีกยังไม่เปิดลีกเปิดแล้วเราก็มีมาอัปเดตให้ฟังเทปป๊อปย้ายใช่ไหมฮะเทปป๊อปเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกนิดนึงครับผมเพราะว่าดีลนี้นี่มันต้องบอกว่าเป็นสันสะท้านมหาดีลนะฮะสุดยอดเลยทีเดียวเฟี้ยวฟ้าวมากอ่ะสันสะท้านอ่ะอันเนี้ยอย่าไปพูดเลยโอ้นะครับเพื่อนผมนี่ฉลามชนบานเลยนะนะเพียบเลยขมเลยสิแม่ส่งมาให้อ่านกันแต่เช้านะครับก็ไม่เป็นไรนะก็อาจจะไปเปลี่ยนร่างก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนะฮะก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับวงการฟุตบอลไทยช่วงนี้ก็มีข่าวคราวต่างๆมาให้ตื่นเต้นกันทุกวันแล้วก็จากเดิมเนี่ยฟุตบอลไทยนะครับข่าวหัวข่าวเนี่ยเล็กกว่าวอลเลย์บอลเล็กกว่าข่าวฟุตบอลอย่างหนังสือพิมพ์นะนะฮะการพาดหัวข่าวเนี่ยในเว็บไซต์เองในเว็บไซต์เองก็เล็กกว่านะใช่ครับแต่ปัจจุบันฟุตบอลต่างประเทศหลบเลยนะครับต้องหลบวอลเลย์บอลโดนฟุตบอลเนี่ยแหละครับขึ้นมาอย่างน่ากลัวมากนะครับขนาดพี่ซิโก้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ซิโก้ประกาศ20นักเตะนะครับขึ้นหัวใหญ่เกือบทุกเล่มนะครับใช่ในเว็บไซต์เองนี่ก็ต้องรีบขึ้นกันนะครับโอ้โหเรียกว่าแล้วก็ได้แรงสนับสนุนต่อเนื่องนะครับเราหวังว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะฮะก็ย้ำกันย้ำกันตลอดใช่ฮะก็อยากให้พลังแห่งศรัทธาเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆหนุนทีมชาติไทยไปเรื่อยๆซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตไปนะครับสักวันเชื่อว่ามันต้องสำเร็จอย่างที่ใจเราหวังอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็จะได้300ล้านนะฮะเพราะว่าเรามีเบื้องหลังไงพลังแห่งศรัทธา300ล้าน300ไปพักก่อนดีกว่าโอลิมปิกได้100 ล้านนะครับพี่ซิโก้ต้องมองใหม่นะครับ100 ล้านไม่ใช่น้อยๆนะครับนะครับเผื่อจะมีกระเด็นมาบ้างไม่มีนะไปพักดีกว่าไปพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับครับผมช่วงที่2ของรายการ Spring Speak Soccer ครับพี่บีครับวันนี้วันอาทิตย์สบายๆใช่ครับผมก็เลยหาเรื่องราวหาเรื่องเลยหาเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นเบื้องหลังเนี่ยแม่ดูมันวิ่งว้าวมากเลยนะฮะผมชอบๆนะใครเป็นคนคิดไม่รู้ฉายานี้นะฮะพี่หอมแน่เลยสุดยอดไปเลยครับกลับมาเรื่องราวดีกว่านะฮะวันอาทิตย์สบายๆวันพักผ่อนนะครับก็อยากจะเอาเรื่องราวแบบสบายๆมาฝากกันนะครับซึ่งเปิดไปเปิดมาเนี่ยไปเจอคำทำนายเรื่องการมุดเหรอไม่ใช่นะฮะเรื่องคำทำนายเนี่ยคนไทยชอบอยู่แล้วใช่นะฮะโอ้โหนี่ล่าสุดเนี่ยบางทีก็มันเป็นคำทำนายที่มันนานมาแล้วก็เอามาทำแกล้งใส่กันเข้าไปใหม่นะครับรีทวิตกันใน Twitter นะแล้วก็แชร์กันใน Facebook ของเดิมต้องระวังกรองดีๆดูดีๆนะครับเห็นบอกว่าอะไรอ่ะลิกิมาตินใช่มั้ยลิกิมาตินเรื่องนึงแล้วก็พวกที่ดาวจะเฉียดโลกอีก40กว่าอันนั่นโอ้อันเดียวก็ตายแล้วคิดอะไรมากถ้าเป็นกลัวบางคนบอกอุ้ยกลัวลูกที่20จังเลยถ้าดาวมานะไม่ต้องกลัวเรามีบูทวินนิดอยู่โอ้โหตายตั้งแต่ละตายตั้งแต่ลูกแรกแล้วนะครับเรื่องคำทำนายนะครับไม่ใช่ว่าคนไทยอย่างเดียวที่ชอบฝรั่งเขาเองก็ทำนายเหมือนกันอย่างที่เขาเรียกกันว่า prediction นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวที่จะมาฝากกันนะครับก็คือทำโดย Football Dailyนะครับ Football Daily Present 10 Prediction for 2015ครับนะครับ10เรื่องราวที่เขาคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปี2015ในโลกของฟุตบอลเดี๋ยวผมบอกแล้วก็เดี๋ยวพี่บีค่อยวิเคราะห์กันสักหน่อยแล้วกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมี10อย่าง10อย่างครับครับอย่างแรกเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดครับจะคว้า FIFA บาลองดอร์เป็นครั้งที่3ก็จบจากรายการเราอีกประมาณ48ชั่วโมงนะฮะก็จะทราบว่าใครจะได้รางวัลนี้นะครับก็ถ้าตามฟอร์มจริงๆแล้ว
ขาควรได้นะครับเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยเพิ่งทำสถิติเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่ยิง25ประตูบวก6ฤดูกาลติดต่อกันในลาลิก้าไอ้จ้านะครับแล้วก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมาควรครับควรนะอันนี้ควรผมว่าน่าจะได้นอยเยอร์เมสซี่ผมว่าปีนี้ไม่นับเพราะว่าดูเงียบๆไปปีที่ผ่านมาแต่นอยเยอร์นี่ก็เรียกว่าเป็นกระแสน่าสนใจนะน่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจนะนะครับแต่ว่าเขาดันมาอยู่ในยุคที่มีนักฟุตบอลที่มีชื่อค้ำอยู่แล้วถึง2คนนะก็คือโรนัลโดกับเมสซี่นะครับไม่เหมือนกับตอนที่ปี2006ซึ่งอิตาลีเนี่ยเป็นแชมป์โลกปรากฏว่าหาใครไม่ได้ให้คานาวาโร่ฟาบิโอคานาวาโร่ไปนะฮะโชคดีจริงแข็งแกร่งพอดีนะครับก็อาจจะได้อันนี้อาจจะเป็นจริงอาจจะเป็นจริงอันดับที่2เอางี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าผมว่าให้70 70% คำตำนายครับเป็นการในนี้ด้วยเซฟเซฟอันดับที่2ครับเขามองว่าเชลซีจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2014ถึง2015อันนี้เป็นการพรีดิคชั่นนะครับเป็นการทำนายอันนี้ไม่แน่ครับกีเปอร์กีเปอร์อันนี้ผมให้ประมาณสักแต่ก็ให้ประมาณ40ครับ40นะ40 40เพราะว่าเชลซีผมว่าในยุคของมูรินโญ่เองเนี่ยถ้าเป็นยุคแรกเนี่ยน่ากลัวนะแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ได้เป็นการมาเทเงินซื้อนะคืออย่างที่เคยเรียนอ่ะเชลซีซื้อให้ดูก่อนแล้วแมนซิตี้ซื้อตามนะฮะปีนี้มีทีมที่ซื้อตามคุณอยู่แล้วก็เตะไปเตะมาคะแนนมาเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันแบบนี้มันได้เบียดครับนะครับอันดับที่3ครับท็อป4ในศึกพรีเมียร์ลีกเขาทำนายมาไว้อย่างนี้นะครับเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลถ้าจำไม่ใช่เนี่ยผมมองว่าถ้าจำไม่ใช่อันนึงเนี่ยก็คืออันสุดท้ายอาร์เซนอลใช่นะจะเป็นใครก็เบียดๆกันแต่พอผมคิดว่ายังไม่รู้ว่าเซาท์แฮมป์ตันหรือเวสต์แฮมป์ตันนะสองทีมเนี่ยยังไม่น่าไว้ใจแต่เซาท์แฮมป์ตันนี่ผ่านครึ่งมาแล้วยังดูแบบยังดูทรงดีอยู่ครับผมและอีกทีมนึงที่น่าสนใจก็คือสเปอร์นะฮะแต่คิดว่าด้วยสุดท้ายแล้วโอกาสคำทำนายเนี่ยมีโอกาสเป็นจริงเกินครึ่งทีเดียวเกินครึ่งเพราะอาร์เซนอลมีประสบการณ์ 60% ได้นะครับส่วนอันดับที่4ครับที่เขาทำนายเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าทีมที่ตกชั้นปีนี้นะปีนี้2015ปีนี้ครับผมยังติดอยู่เลยใช่นะครับทีมที่จะตกชั้นในศึกพรีเมียร์ลีกก็จะมีฮันนะครับเบอร์นลีย์เลสเตอร์ซิตี้เอานะฮะเบอร์นลีย์เลสเตอร์ซิตี้โอ้โหนะก็คือทำนายกันอย่างนี้เลยก็คือจะเอารองแชมป์เอฟเอครับเมื่อปีที่แล้วตกชั้นไปเป็นฮาวนะครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ตรงใจไม่ตรงใจแล้วคิดว่าไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ 100% เรคคอร์ดออนแอร์ไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเทปปีใหม่ปีหน้าเรามาเอาอันนี้มารวบเลยนะครับส่วนอันดับที่5ครับเขาบอกว่าดิเอโก้คอสตาจะเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอันนี้ผมว่าเกิน 60% เกิน 60% เลยใช่ครับเพราะว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนก็ยิงได้นะครับคือดิเอโก้คอสตาจะไม่เป็นที่ประทับใจแฟนฟุตบอลทีมอื่นเนื่องจากว่าลีลาการเล่นเขาตุกติกนะฮะเขาเป็นกองหน้าคือเขาไม่ไนท์นะไม่ไนท์ครับแล้วดูคือสีหน้าท่าทางก็ดูไม่น่ารักอ่ะแต่ดูไม่น่าเข้าหาไม่น่าพูดคุยด้วยก็คล้ายๆกับหลายคนที่เดินผ่านเนอร์เซอรี่แล้วเด็กร้องอ่ะนะฮะแต่ว่าในเรื่องของฝีเท้าการยิงประตูต้องยอมรับต้องยอมประพีเขาแน่นะนักเตะที่ว่ากันว่าหน้าแก่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะ25นะครับหน้านี่พอฟัดพอเวียงกับด็อกบาร์เลยทำไปได้นะครับผมนะครับอันดับที่6นะครับที่ทางเดลี่นะครับฟุตบอลเดลี่ฟุตบอลเดลี่เขาทำนายเอาไว้อันดับที่6แมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าแชมป์ FA ครับอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยนี่เตะรอบ3นี่เกือบตายนะครับโดนเชฟฟิลด์เวสต์เดย์นำตั้งนานใครจะไปรู้ฮะใช่ฮะแล้วก็FA ครับนี่ผมว่ายากอยู่ดีอะยากนะยากให้กี่เปอร์เซ็นต์อะ30เป็นไงครับผมสามสิบลงด้วยนะ30ลงมาด้วยครับผมนะครับอันดับ7ครับอันดับ7นี่เขาทำนายไว้อย่างนี้เลยสเปอร์จะคว้าแชมป์ลีกครับไอ้ยะสเปอร์จะคว้าแชมป์ลีกครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสเปอร์เนี่ยอยู่ในฝั่งที่เบาไอ้คู่หนึ่งที่จะตัดกันเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลกับเชลซีเพราะนั้นแล้วเขาบอกว่าสเปอร์ที่จะเป็นแชมป์เนื่องจากสเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนจะการันตีเข้าชิงแต่ผมว่าไม่
ยังนะฟุตบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่พี่บีจะว่าอย่างนั้นใช่ไหม 40% แต่นี่คือ 40% บวกขึ้นมาอันนี้มันเป็นคำทำนายของเขาครับผมนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าแต่ผมว่าจะเจอเชลซีนัดจริงโอ้จะไม่แน่นะเพิ่งกดมา5ลูกก็ยังไงนะมีแฮร์รี่เคนโอ้โหแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนธรรมดาที่ไหนนะฮะมากเลยสายยาสเปอร์คว้าแชมป์ลีกครับแล้วนะครับครับฟุตบอลเดลี่นะครับทำนายว่าแชมป์ในแต่ละลีกเนี่ยเขาไล่เป็นรายชื่อมันเลยครับนะครับเรอัลมาดริดลาลิก้าสเปนครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ยูเวนตุสกันโชซิเรอาอิตาลีมีโอกาสเป็นไปได้3ลีก3ลีกก็คือ3ลีกหลังนะครับเดี๋ยวมาดริดบาเยิร์นปารีสยูเวนตุสครับหรือมาดริดนี่ยังไม่แน่นะยังไม่แน่ครับเพราะว่ายังไม่แน่เพราะว่าผมมองว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยยังไม่ปะทุขึ้นมานะฟอร์มยังไม่ปะทุดุดันไม่ใช่นะก็เดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าบาร์เซโลน่าก็ยังมีปัญหาภายในก็อันโดนี่ซูบิซาเลต้าก็โดนปลดไปจากปูโยก็ตามไปแทนตามไปด้วยใช่ใช่ต้องรอดูแต่ว่าอ่ะ3อันหลังเนี่ยน่าจะชัวร์ผมคิดว่าใช่บาเยิร์นเนี่ยชัวร์บาเยิร์นน่ะชัวร์อยู่แล้วล่ะผมก็ทำนายได้ใช่ยูเว่เนี่ยก็ชัวร์ยังมีโรม่าอยู่นะยังมีโรม่าอยู่นะฮะโรม่าปีแล้วสตาร์ทดีนะก็โดนยูเว่เบียดเนี่ยก็ได้ลุ้นครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเหนื่อยสุดผมมองว่าเป็นเรอัลมาดริดละกันนะครับงั้นรวมๆภาพรวมๆที่ว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สักก็ถ้าเกิดอย่างเงี้ยตัดเป็นเปอร์เซ็นต์มาอย่างละ25 25 25ก็จะอยู่ที่ 75% ครับนะครับ8ไปแล้ว9นะครับเขาทำนายว่าโคลัมเบียของคาเมสโรดริเกสเนี่ยจะคว้าแชมป์โคปาอเมริกาโอ้โหอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยไอ้ฮวนซูนิก้าขุนเข่าไร้น้ำใจยังอยู่นะไร้น้ำใจนะก็เดี๋ยวจะเตะกันกลางปีนี่แหละใช่นะสำหรับโคปาอเมริกาโคลัมเบียเลยเหรอโคลัมเบียครับเขาทำนายมาอย่างนี้เลยว่าเป็นโคลัมเบียเลยผมบอกใหม่ไม่นะใช่อันนี้แบบคลิกเลยอันนี้ไม่ครับรับพี่มองว่าผมไม่เชื่อว่าจะได้ผมคิดว่าบราซิลอาร์เจนจะเป็นทีมอื่นอย่าบอกว่าคอสตาริกาจะเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่โคลอมเบียไม่ใช่โคลอมเบียครับแต่โคลอมเบียก็ผมแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมมองว่า 50% ขึ้นนะฮะเพราะว่าฟอร์มจากฟุตบอลโลกใช่ไหมฟอร์มจากฟุตบอลโลกแล้วนักเตะแต่ละคนที่เตะในฟุตบอลโลกก็ไปอยู่ทีมใหญ่ๆนะฮะก็คอยดูผมคิดว่าจะเป็นการกลับมาของอาร์เจนติน่าแล้วก็หรือไม่ก็บราซิลนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูเจ็ดสิบสี่ได้ต้องมีอะไรสักหน่อยไหมมีสิมีไม่เราเอาศรัทธาไป2ขีดเอาเบื้องหลังผมไปแล้วกันครับผมอันดับสุดท้ายครับเรอัลมาดริดจะเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกันได้คือมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับตั้งแต่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมีการแข่งขันมาตั้งแต่หมดยุคของเอาแล้วง่ายๆครับชองเปียปาแปงเนี่ยยังอยู่มักเซยอ่ะที่อยู่ไหนเรื่องไม่รู้นะฮะคือมันยาวนานมากตั้งแต่ยุค90ต้นๆที่พอเปลี่ยนระบบมาแล้วไม่มีใครป้องกันแชมป์ได้แล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ทีมแชมป์เก่าเนี่ยตกรอบ16ทีมซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เอฟเฟคสิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือเรอัลมาดริดชุดเนี้ยนะปีที่แล้วถือว่าโกงความตายได้แชมป์มาเพราะว่าเซกิโอรามอสเนี่ยตีเสมอที่สุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าไอ้22นัดที่พวกเขาชนะมาโดยตลอดแล้วโดนเบรกโดยบาเลนเซียเนี่ยสภาพของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแต่ผมว่าโชคดีตรงที่ว่าเขามีเวลาถึงเดือนนึงในการทำใจก่อนจะเข้าสู่แชมเปี้ยนส์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกมาพี่บีมองเอาเปอร์เซ็นต์ผมให้ไว้ประมาณ40ลงผมว่าเขาทำไม่ได้นะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเอามาให้ชมกันผมยังเชื่ออาถรรพ์นะชอบเรื่องอาถรรพ์ผมยังเชื่อว่าไม่ได้เนี่ยทางฝั่งอังกฤษเขาทำเป็น prediction แปลความเป็นคำทำนายออกมาดูว่ามันจะถูกจะผิดกันกี่อันใช่ครับนะครับก็วันพักผ่อนเอามาฝากกันนะครับเห็นว่าชอบทำนายทายทักกันนะครับเรื่องเลขเรื่องที่เรื่องอะไรนะโอ้โหนี่ก็ชอบมากเรื่องแล้วเรื่องขูดคนไทยชอบแถวบ้านผมนี่นะต้นโพเนี่ยกำลังจะเป็นต้นกระถินแล้วครับโอ้ขูดกันเละเลยตอนแรกก่อนแค่นี้ขูดกันไปขูดกันมาคือต้นไม้ยังสึกอ่ะครับแล้วนิ้วเราเนี่ยจะเบาเบาแต่ละคนนะครับก็เอามาฝากกันนะครับวันพักผ่อนวันนี้นะครับก็พักผ่อนกันให้สนุกสนุกนะครับสำหรับเบรก2ไปพักกันก่อนนะครับเบรกสุดท้ายของรายการยังมีโปรแกรมฟุตบอลมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับครับเบรกสุด
ท้ายของรายการ Spring Speak Soccer นะครับยังอยู่กับเรานะครับ2คนเบื้องหลังเบื้องหลังความสำเร็จของรายการนี้ครับนะไปไม่ถูกเลยงงเลยนะครับเบื้องหลังเราเยอะเลยเบื้องหลังเพียบเลยนั่งอยู่เต็มไปเลยนะครับใช่ครับเบรกสุดท้ายนะครับโปรแกรมฟุตบอลยุโรปนะครับมีมาฝากกันเช่นเคยแล้วก็เช่นเคยบูเดสลีกาไม่ได้เตะวันนี้พักไปก่อนพักไปก่อนนะครับก็ไปเริ่มกันที่นี่เลยแล้วกันเขาให้คงให้ดอทมุนเนี่ยไปชาร์จพลังไปชาร์จพลังนิดนึงโอ้กลับมาไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นสิครับผมนะครับฟุตบอลการโชว์เซเรียอาอิตาลีนะครับเป็นธรรมเนียมเลยนะครับคืนวันอาทิตย์นะครับ8คู่โอ้โหสบายสบายนะครับเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งไปเลยนะครับอินเตอร์มิลานนะครับจะเจอกับเจนัวนะครับก็ยังชั่วหน่อยมีอย่างนี้บ้างสิครับก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยเพิ่งเตะตี3ไปเมื่อวันอังคารที่แล้วครับปีใหม่มานี่โปรแกรมพอดีโปรแกรมพอดีนะครับ3ทุ่มนะครับ RS Roma จะเจอกับลาซิโอนะครับอาตาลันตาเจอกับคิเอโวนะครับกาญารีเจอกับเซเซน่าแล้วก็ฟิออเรนติน่านะครับเจอกับปาเลโมนะครับเฮเลสเวโรน่าจะเจอกับปาม่านะครับแล้วก็ซามโดเรียจะเจอกับเอมโปลีส่วนคู่สุดท้ายนะครับตี 2:45 นาโปลีกับเจอกับยูเวนตุสโอ้โหนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าโปรแกรมดีแล้วก็ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมครับแล้วก็ที่ต้องดูเลยนะครับอันนี้ต้องดูเลยก็คือคู่ของว่ากันว่านี่คือ1ใน10ดาร์บี้แมตช์ที่ดีที่สุดในโลกแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่านี่คือ1ใน3ดาร์บี้แมตช์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยดูมาบรรยากาศมันสุดยอดที่สุดโรม่ากับลาซิโอยับเผลอครับเผลอนี่ปวดมาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ครับยับเผลอใส่เสื้อสัญลักษณ์ของสโมสรแล้วเดินข้างนอกข้างนอก5คนทำไมครับ5คนนี่ผมว่าเยอะแล้วนะเขาบอกว่าอาจจะโดนจาก100คนมาจากไหนก็ไม่รู้ครับที่แอบอยู่ริมตึกต่างๆนี่คือดาร์บี้แมตช์แห่งความเกลียดชังนะครับแล้วก็ดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงโรม2ฝั่งฟาดฟันสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านจะอย่าแปลกใจที่ดูฟุตบอลอยู่ปุ๊บจะมีควันขึ้นมาลุแฟจะมีผู้แฟขึ้นมาปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะมีกลุ่มแฟนบอลเหมือนกับจะวิ่งไปเปียแชร์กันนะฮะหนีครับไอ้ตรงปีกันมาตีกันมาผมมันมากนะในแมตช์คู่นี้นอกจากเกมการเล่นในสนามแล้วนะครับก็ยังต้องระวังบนอัฒจันทร์ด้วยโอ้ฟิลสุดยอดนะครับแล้วก็แฟนโรม่าเนี่ยโหดมากนะครับนี่แฟนโรม่าที่เป็นจอมเป็นฮูลิแกนโอ้โหครับเป็นฮูลิแกนอิตาลีหนักครับแล้วก็พอกับพวกตุรกีเลยไหมโหดครับโหดกว่าตุรกีกว่าครับนะฮะก็ถ้าเกิดว่าไปดูฟุตบอลเนี่ยถือว่าโอ้โหเสี่ยงอ่ะแต่นี่คู่นี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องไปมันพิสูจน์เลือดกันเลยอ่ะนี่ฟุตบอลหรือมวยเนี่ยใช่คู่นี้เนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเปรี้ยวๆนั่นแหละครับไม่แปลกใจนะครับที่ทีมทั้งสองทีมจะตีกันนะครับไล่ตั้งแต่หัวแกนนำหัวขบวนไปเลยใช่ฟาเชสโกตอตตินี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหครับนะครับก็น่าดูน่าติดตามชมนะครับ8คู่8สนามนะครับท่านผู้ชมใกล้สนามไหนก็ไปชมกันที่สนามนั้นนะครับไม่ใช่ใช่ไหมทีวีกดเอาสิทีวีเขาขอโทษจะไปทำไมครับรอไทยลีกเปิดสิเรียกว่าอยากไปดูกันใกล้สนามไหนไปสนามนั้นไปสนามอื่นไม่ต้องไปโอลิมปิกสเตเดียมครับนะครับส่วนลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้มี4คู่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมบอกโปรแกรมก่อนครับ6โมงเย็นอันเมเรียเจอกับเซบีย่าเอาละทีละมุ้ยทีละมุ้ยทีละมุ้ยแล้วดูก่อนว่ามีชื่อไหมกลับมาเปล่านี่แอตเลติกบินเบานะครับจะเจอกับเอลเช่นะครับแล้วก็กรานาดาเจอกับเรอัลโซเซดัดนะครับส่วนคู่ตี3เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับบาร์เซโลน่าจะเปิดคัมนูรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนพรุ่งนี้มีคู่หนึ่งนะครับรายโยบาเยกาโดจะเจอกับคอร์โดบาคือถ้าพูดถึงเกมใหญ่ก็คือบาร์เซโลน่ากับแอตเลติโกมาดริดนะครับมันเป็นการย้อนรอยเมื่อฤดูกาลที่แล้วนัดปิดฤดูกาลฤดูกาลนั่นเองมีกองเชียร์อยู่ขยมนึงครับสามารถสยบเสียงเชียร์เกือบแสนคนให้เงียบสนิทครับเพราะว่ามาดริดนะแอตนะฮะมาเป็นแชมป์ที่ทำนูสุดยอดเจ็บปวดจริงๆใช่นะเดียโก้โกดินนะใช่ครับแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นได้แชมป์แต่ด้วยสภาพนี้นะครับบาร์เซโลน่าเองก็ยังไม่ค่อยพีคในขณะที่แอตเลติโกมาดริดเองก็ผีเข้าผีออกเป็นยังไงครับปีนี้ครึ่งๆกลางๆทั้งคู่นะครับก็ต้องดูบาร์เซโลน่าหลังจากเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกไม่ช้าอาจจะเปลี่ยนแปลงหลุยส์เอนริเก้ด้วยนะฮะก็ต้องคอยดูกันแล้วก็เลียเนลเมสซี่โดนข่าวเขย่าประสาท200ล้านปอนด์ที่เชลซีจะซื้อจริงหรือเท็จไม่รู้นะครับครับแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นว่าลีโอเนลเมสซี่ไปฟอลโล่ใช่ใช
โฟลโล่ติโบกุ๊กตัวก่อนนะซึ่งมัน100วันพันปีมันไม่โฟลโล่มันไม่โฟลโล่แล้วก็โฟลโล่สโมสรเชลซีด้วยนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่น่าต้องมีอะไรครับนะมันเหมือนกับตอนที่อเล็กซิสซานเชสอยู่ๆไปโฟลโล่สันติกาซอล่าครับนั่นน่ะสิครับพักหนึ่งโฟลโล่อาร์เซนอลอีก1สัปดาห์ต่อมาย้ายเลยย้ายเลยนั่นแปลกครับแต่ว่า200ล้านปอนด์นี่ก็ต้องถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ทั่วทั้งโลกต้องหันมามองนะครับว่าคนคนเดียวนะครับมีมูลค่าถึง200ล้านปอนด์ใช่ครับแล้วเชื่อว่าสถิตินี้จะอยู่ไปอีกผมว่าขั้นต่ำก็มี50ปีแน่นอนใช่แล้วผมเชื่อว่าไม่ได้200ล้านแพงเกินมันแพงเกินไปนะ200ล้านนะครับโอ้โหนะครับอันเมเรียกับเซบีย่านะครับบอลชายเดี่ยวกับบอลประเภททีมก็คือบอลนึกอยากจะเล่นยังไงก็เล่นถ้าเก่งจริงเนี่ยผมไม่กลัวนะครับแต่นี่นึกอยากก็เล่นนี่งงครับคือเสมอแล้วก็เฮงแล้ววันนี้คือเป็นประเภทที่ว่าอาจแบบทำด้วยตัวเองได้ครับแต่พอทำด้วยตัวเองไม่ได้ค่อยส่งให้เพื่อนนั่นแหละครับจะเป็นประเภทนี้ซะส่วนใหญ่เขาจะพังคาบ้านเลยเนี่ยก็นั่นไงครับต้องดูไม่แน่ครับเขาผีเข้าผีออกใช่นะครับก็อันนั้นเป็นบอลลาลิก้าสเปนมาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลอังกฤษครับนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มีเตะ2คู่นะครับไม่ดึกเท่าไหร่ก็ติดตามได้2ทุ่มครึ่งกับ5ทุ่มครับ2ทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นคู่ของอาร์เซนอลจะเจอกับสโตกซิตี้นะครับแล้วก็5ทุ่มจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับซอลแฮมป์ตันครับคู่ของอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเต้นมากแต่ว่าคู่แมนยูเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่า2ทีมนี้ต้องบอกว่าอันดับเนี่ยติดกันนะครับแล้วก็ลุ้นควอต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันครับและแมนยูเนี่ยก็จากด้วยสภาพฟอร์มการเล่นของเชลซีที่ดูเหมือนเบาบางลงแล้วก็แมนซิตี้ที่ขึ้นกลางไม่แน่ครับกับการตามอยู่ไม่กี่แต้มอย่างนี้นะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วส่วนซัมตันก็จะได้พิสูจน์ตัวเองนะครับอีกทีนึงว่าตอนนี้กลับมาท็อปฟอร์มจริงหรือเปล่าคุณน่าดูนะคุณน่าดูน่าดูใช่ครับทีเดียว5ทุ่มไม่ดึกด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับฟุตบอลในยุโรปทั้งหมดนะครับที่เอามาฝากกันแล้วแมนยูเนี่ยจุดนึงนะฮะก็ก่อนจากก็ฝากไว้ด้วยก็คือว่านัดที่บุกไปชนะซัมตันเมื่อช่วงก่อนหน้านี้คนก็พูดกันเยอะว่าโอ้แมนยูเนี่ยจังหวะมันเล่นไม่ดีแต่ได้ประตูแต่เกมนี้แฟนบอลอยากเห็นเล่นดีๆแล้วก็ได้ประตูเหมือนกันครับก็หลายทีมเรียกร้องว่าอยากให้ทีมตัวเองเล่นดีๆแล้วก็ได้ประตูใช่นะแต่ว่าเล่นดียิงไม่ได้กับเล่นไม่ดีแล้วยิงได้เลือกอย่างหลังนะครับเลือกอย่างหลัง บางทีมเล่นไม่ดียิงก็ไม่ได้ครับปวดหัวที่สุดเลยใช่ครับดูแล้วปวดหัวแต่เขามีมาริโอ บาโลเตลลี่นะโอ้อินดี้มากเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าใส่เสื้อโอ้มาโชว์ให้ดูสุดยอดจะยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับก็เสื้อโอ้อยากดูคู่ไหนนะครับก็ไปสนามนั้นกดรีโมทเรียนไปดูเอาแล้วกันนะครับเอามาฝากกันนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปลีกอื่นก็ยังมีคงเตะกันอยู่นะครับสำหรับท่านแฟนบอลเฉพาะทางทั้งหลายครับแต่ก็อย่าหนักหน่วงมากนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่กี่วันใช่นะฮะอย่างน้อยก็หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่เกไตจะกลับมาปวดหัวไอ้คือเกย์ไตกับน็อปผมปวดหัวเกย์น็อปเกย์ไตกับน็อปองเช่นะครับน้องเวียนมากเลยก็มีความสุขนะครับวันหยุดพักผ่อนวันนี้นะครับดูทีวีดูพวกเราเสร็จก็ดูฟุตบอลกับครอบครัวนะครับดูสนุกสนานกันไปใช่นะครับแล้วก็หยุดสุดสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ไปทำงานเริ่มต้นกันใหม่แล้วอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีใช่ไหมครับถูกต้องครับหลังจากที่เราพักผ่อนกันมาคือลุกขึ้นมาทำงานกันบ้างนะครับนอนนี่ตัวอวบไปหมดแล้วโอ้โหอัดมากเลยนะครับเพื่อทำงานไว้ก่อนครับอีกไม่กี่หยุดใจท่านจะได้หยุดยาวสงกรานต์กันแล้วนะครับถูกต้องครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็สปริงซ็อกเกอร์มาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ16:00 น.ถึง 17:00 น.ครับเพราะเรื่องของฟุตบอลคุยกันไม่มีวันจบครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดูเบื้องหลังหน่อย